สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่คอร์ส Google Analytics ของ Future Skill นะครับผมแฟรงค์อภิวัฒน์นะครับก็มีประสบการณ์ในด้านการตลาดดิจิตอลเนี่ยมามากกว่า5ปีนะครับซึ่งเราก็ดูภาพรวมในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับ Google Analytics โดยส่วนใหญ่เลยนะครับผมนั่นเลยทำให้ผมเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผ่านตัว Google Analytics ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Analytics นะครับก็มีความซับซ้อนมีความแบบน่าสนใจนะครับเพราะ Google Analytics เนี่ยโหเรียกว่าเป็นแทบจะผูกขาดกับเราอยู่แล้วระดับนึงใช่มั้ยครับแต่ละคนหลายๆส่วนนี่ก็ใช้ตรงนี้กันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลาสนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้การวิเคราะห์ผ่าน Google Analytics นะครับที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับเราก็จะถ่ายทอดมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองเรียนรู้กันและได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับให้ตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะครับก็คาดหวังว่าคอร์สนี้เนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้เรียนทุกคนได้นะครับผมไม่มากก็น้อยครับคอร์สนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับคอร์สนี้เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเกี่ยวกับ Google Analytics ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับไล่ระดับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเราก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ Google Analytics มันคืออะไรมันเป็นส่วนใดหรอของ Digital Marketing นะครับรวมถึงการทำงานการติดตั้งนะครับผมและก็การดูแต่ละส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนแอดมินหรือว่ารีพอร์ตทั้ง5แบบนะครับที่มีอยู่ใน Google Analytics เนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยจะได้ดูเทคนิคการอ่านการเรียกดูข้อมูลว่าเราจะเข้าไปดูอะไรหมวดไหนเมื่อได้รับโจทย์มาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับเรียกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรีพอร์ตออกมาปุ๊บเปิด Google Analytics ปุ๊บเราสามารถดูได้แล้วก็แจ้งข้อมูลกลับไปได้เลยภายในแบบ15วินาที20วินาทีนี้กันเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นระดับที่สามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้เลยครับการเรียนคอร์สนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆผู้เรียนนะครับได้นำความรู้เนี่ยไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพก็ดีหรือว่าการวิเคราะห์เว็บไซต์ของตนเองก็ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้อ่าน data ที่มันมีการหลั่งไหลเข้ามาในตัว Google Analytics ที่เราติดเข้าไปนะครับแน่นอนว่าคำว่า data เนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นๆกับคำว่า big data ใช่ไหมครับว่าโหข้อมูลมหาศาลนะครับแล้วข้อมูลอะไรล่ะที่เราจะต้องไปโฟกัสข้อมูลอะไรที่เราควรที่จะนำมาต่อยอดหรือนำมาตัดทิ้งนะครับพอยต์หลักของคอร์สนี้เพื่อนๆจะได้แยกได้อย่างถูกต้องครับว่าใน Google Analytics เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรและข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราจะต้องไปดูอะไรไปดึงที่ไหนยังไงตัวไหนที่เราควรดูตัวไหนที่เราไม่ดูเราจะได้เรียนรู้กันในคอร์สนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปข้างต้นนะครับในคอร์สนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพรวมการทำงานการติดตั้งของตัว Google Analytics นะครับรวมถึงการอ่านรีพอร์ททุกรีพอร์ทที่มีนะครับและยังมีเทคนิคการ customize report ที่เราจะสร้าง report ในแบบฉบับของตัวเองหรือส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับผมก็เรียกว่าทำได้ครบจบเลยครับครอบคลุมทุกการใช้งานทุก report เลยครับผมเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมในคอร์สนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่า Google เนี่ยโอ้โหมันเป็นองค์กรที่มันใหญ่มากนะครับแน่นอนว่า product ของมันเนี่ยก็มีหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับผมหนึ่งในตัวที่ไม่ครอบคลุมและอาจจะมีความเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็อาจจะเป็นการลงดีเทลในส่วนของ Google Ads นะครับที่เรามีการพูดถึงบ้างนะครับการลงดีเทลในส่วนของ Google Search Console ว่ามันคืออะไรนะครับหรือว่าการลงดีเทลในส่วนของ Google Tag Manager ที่เราจะเอามาประยุกต์ต่อยอดกับการเซตอัพอีเวนต์ต่างๆนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าใครก็ได้นะครับที่สนใจในส่วนของการวิเคราะห์ผ่าน Google Analytics นะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเว็บไซต์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเว็บไซต์เนี่ย
ก็จะต้องดู performance ของเว็บไซต์เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะเรียนรู้เรื่องของ Google Analytics ไว้นะครับรวมถึงผู้บริหารหรือผู้ที่ทำสายงานทางด้านการตลาดที่จะมาเรียนรู้ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในสายงานหรือไปตามเส้นทางอาชีพที่เราต้องการไว้นะครับผมก็เรียกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้คอร์สนี้ได้หมดเลยนะครับและเราสอนได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนทำเป็นนะครับไฮไลท์ของคอร์สนี้คืออะไรนะครับต้องเรียกว่า Google Analytics นะครับมีสิ่งที่ให้เราเรียนรู้เนี่ยมากมายมหาศาลเพราะฟังก์ชันมันเยอะแบบโหมากมายเรียนกัน8วัน10วันเดือนนึงก็ไม่หมดใช่มั้ยครับแต่คอร์สนี้นะครับจะเป็นตัวที่จะตั้งไข่ให้เพื่อนๆนะครับสามารถเรียนในส่วนของที่เป็น fundamental นะครับและนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดในส่วนของฟังก์ชันงาน Google Analytics ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านรีพอร์ตหรือการไปต่อยอดทำ Customize Report หรือว่าการทำโกต่างๆนะครับโอ้โหเรียกว่าทุกฟังก์ชันสามารถไปต่อยอดโดยเริ่มจากคอร์สนี้ได้เลยครับและแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเรียนคอร์สนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเป็นเลยเนี่ยก็คือการอ่านทุกรีพอร์ตใน Google Analytics นะครับเรียกว่าเป็นครบทุกฟังก์ชันเปิดมาปุ๊บฉันดูแป๊บเดียวและยังนำไปต่อยอดอื่นๆได้อีกด้วยนะครับผมเมื่อคุณอ่านรีพอร์ตด้วยตัวเองจบแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งthird party หรือบุคคลที่3ในการช่วยอ่านนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณอาจจะลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าเอาตรงเนี้ยมาเป็นสารตั้งต้นในการฟอร์มหรือว่าสร้างทีมการตลาดของเราก็ได้นะครับก็โหเรียกว่ามีหลายช้อยที่น่าสนใจที่สามารถต่อยอดจากคอร์สนี้ได้เลยนะครับจากทั้งหมดที่กล่าวมานะครับถ้าเพื่อนๆผู้ฟังเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันมีความน่าสนใจมันช่วยให้เราแบบเห็นแสงสว่างจากความยากของ Google Analytics ที่แบบมันดูมีความซับซ้อนมากขึ้นให้มันแบบโอ้มันดูง่ายขึ้นจังเมื่อเรียนผ่านคอร์สนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนในบทที่1กันเลยครับ